งเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมกาดมั่วอนุบาลทุกวันศุกร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเสริมทักษะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่ลานหน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วคณะครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมกาดมั่วอนุบาลโดยมีคณะครูนักเรียนร่วมกันนำสินค้าที่เป็นผลิตผลจากการเพาะปลูกของนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเป็นการรองรับการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนั้นเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผ่านการเล่นเน้นทำกิจกรรมนอกห้องเรียนให้มากเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแก้ปัญหากล้าแสดงออกและในปีนี้โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้ส่งเข้าประกวดโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโดยจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปครับวันนี้เป็นกิจกรรมในระดับปฐมวัยนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนะครับเพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนั้นมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านประสบการณ์จากการเล่นแต่วันนี้โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเองเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการปฏิรูปในยุค 4.0 เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าในยุคเป้าหมายของการจัดการศึกษายุค 4.0 เนี่ยต้องการให้เด็กทำกิจกรรมให้มากนะครับเอานักเรียนออกนอกห้องเรียนแล้วมาทำกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้นะครับรู้จักแก้ปัญหานะครับกล้าที่จะแสดงออกนะครับต้องการเผยแพร่การจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งในปีนี้โรงเรียนนี้ได้ส่งโรงเรียนนะครับเข้าประกวดเป็นโรงเรียนพอเพียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมพอเพียงในระดับปฐมวัยครับจะจัดอย่างนี้ทุกวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะครับจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกวันศุกร์บ่ายวันศุกร์นะครับตั้งแต่14:00 นเป็นต้นไปครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนี้มาจากไหนบ้างสินค้าที่นำมาจำหน่ายนะครับเป็นผลผลิตนะครับที่คุณครูกับนักเรียนทำร่วมกันส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตของผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่เราต้องการที่จะเป็นตลาดจำหน่ายนะครับเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนนะครับยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนด้วยครับ